ส่วนเหตุการณ์นี้ตำรวจจับได้ค่ะเป็นต้นตอที่ทําให้ผู้ชายคนนี้เกิดอาการคลั่งก็คือยาเสพติดตำรวจได้รับแจ้งว่าจะมีการขนยาเสพติดจํานวนประมาณ2ล้านกว่าเม็ดเข้ามาสู่พื้นที่ภาคกลางนะคะตำรวจก็ไล่ตามสกัดจับอย่างกระชั้นชิดจนสุดท้ายกว่าจะจับได้2คนในผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดเนี่ยไล่ล่ากันข้ามจังหวัด รถคันที่คุณผู้ชมเห็นนะคะไปจนมุมอยู่ที่หน้าบ้านประชาชนหลังหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะหลังจากที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดไล่ล่าขบวนการค้ายาเสพติดจากภาคอีสานและสายรับแจ้งว่าจะมีการลาเลียงเข้ามายังภาคกลางในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีในจังหวัดที่ตำรวจเนี่ยไล่จับปรากฏว่าคนกอ่อเหตุไหวตัวทันขับรถหลบหนีค่ะมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนสายบ้านโพอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีมีกล้องวงจรปิดช่วงที่หนีนะคะว่าตำรวจ ขับรถไล่ตามรถคันหนึ่งมาอย่างเร็วมากตรงริมทางพอไล่มาเรื่อยๆแล้วรถคันที่ขนยาเสพติดเลี้ยวโค้งหนีค่ะไม่ชะลอเลยตำรวจก็ตามมาอย่างกระชั้นชิดแล้วผ่านเข้าไปพื้นที่ตรงทางเข้าประตูวัดพอเลี้ยวเข้าไปแล้วข้างในค่ะเป็นบ้านเรือนของประชาชนแต่ว่าสุดท้ายเหมือนไปต่อไม่ได้จนมุมรถของผู้ก่อเหตุ ขับเข้าไปจอดหน้าบ้านประชาชนกะว่าจะหนีต่อแต่หนีไม่ได้ถูกตำรวจตามข,ขับขี่รถประกบและเข้าไปจับตัวได้ในที่สุดแต่ตอนที่จับจับได้หนึ่งคนคุณต้นคุณผู้ชมคนนึงไปไหนครับอีกคนหนึ่งหนี<อ>ไปได้แต่ของกลางอยู่ในรถค่ะ มียาบ้าท,ทั้งหมด2 0ล้าน4ีแสนเม็ดทีนี้ตำรวจจับได้หนึ่งนายคุมตัวไปดำเนินคดีก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ตามจับอีกรายหนึ่งที่หลบหนีไปสุดท้ายรายที่หลบหนีไปมีชาวบ้านแจ้งเบาะแสมาบบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งลักษณะเหมือนบาดเจ็บมาขอร้องชาวบ้านบอกพาไปส่งที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันหน่อยแต่ชาวบ้านยังไม่ทันได้พาไปเลยค่ะมีรถมิสูบิชิปาเจโร่ขับมารับ แล้วสุดท้ายตำรวจก็เลยตามมิสูบิชิปาเจโรคันนั้นไปจนกระทั่งไปเจอว่าหลบหนีอยู่ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีได้ตัวผู้ต้องหาสองคนมาเรียบร้อยแล้วนะคะพอจับตัวได้ก็เอามาสอบถามเขาบอกว่าได้ค่าจ้าง5 0,000่นบาทแต่ยังไม่ได้บอกนะคะว่าจะเอาเงินค่าจ้างไปทําอะไรคือติดการพนันหรืออะไรเนี่ยยังไม่ยอมบอกเหตุผลแต่มันมีข่าวออกมาว่าผู้ต้องหาสองคนหนึ่งในนั้นน่ะ มีอาชีพเป็นข้าราชการครูบางกระแสข่าวบอกถึงขั้นเป็นผู้อำนวยการด้วยซ้ำอันนี้ยังไม่ยืนยันนะคะคุณคผู้ชมตำรวจยังหยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลอยู่คุณผ,ผู้ชมครับถามว่าไอ้จุดสุดท้ายที่รถของคนร้ายพุ่งเข้าไปมันพุ่งเข้าไปในบ้านเรือของประชาชนเลยนะเจ้าของบ้านก็คือยายใจดีครับอายุ74ปีวันนี้คุณออนไปหาคุณยายมาปรากฏว่าคุณออนบอกว่าคือลองเปิด GPS ดูและปรากฏว่าแถวแถวบ้านเนี่ยมันสามารถทะลุไป ทางหลวงชนบทเส้นทางอื่นๆได้เหมือนกันก็อ,อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่รถบรรทุเข้ามายายใจดีบอกว่าตอนนั้นกําลังจะเดินไปพักผ่อนที่ศาลาริมน้ํา บ้าน,นเปิดเอาไว้เพราะว่ามีคนมาส่งของอยู่รถกระบะพุ่งเข้ามาเอาหัวฝุ่นตลบอบอวนไปหมดเลยแล้วยายบอกว่ารถคันนี้พุ่งไปชนกับกระท่อมน้อยเหินไปชนกับต้นอินทผลัมและสุดท้ายไปติดกับคันดินแล้วคนร้ายก็วิ่งลงจากรถหลังจากนั้นรถอีกสองคันก็วิ่งมาติดติดกันฝุ่นตลบไปหมดยายก็ด่าไปทีหนึ่งบอกว่าขับรถอย่างนี้ได้ยังไงสุดท้ายก่อนจะสั่งให้คนในบ้านปิดประตูเพราะข้าวของมันเสียหายหมดขณะที่ตำรวจก็บอกยายเบาๆยายบอกยายไม่กลัวหรอก แล้วสุดท้ายเพิ่งมารู้ยยว่ามันเป็นคนร้ายไงนึะว่าเป็นใครก็ไม่รู้วิ่งเข้ามาในบ้านยายบอกว่าโชคดีมากๆนะที่ว่าไอ้รถคันนี้มันไม่ตกไปบ่อข้างหลังอะไม่งั้นตายไปแล้วเพราะว่าบ่อนี้มันลึก20เมตรยายก็บอกว่ายายก็เกือบจะตายเหมือนกันเพราะว่าถ้าเดิมอีกฝั่งหนึ่งอะยายโดนรถชนแน่แน่ยายบอกแปลกๆเหมือนกันนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนจะเกิดเหตุการณ์นี้เคยมีตำรวจพาคนร้ายเข้ามาในบ้านแบบเดียวกันเลยคล้ายๆกันเลยแล้วครั้งนี้ก็เกิดขึ้นอีกเป็นครั้งที่สองที่มันมาเมื่อวานนะ มันมาเนี่ยยังกระบินเลยมาน่ะก็มันก็หลบรถไอคนที่มาส่งข้องมาส่งข้องคนนี้ก็มันก็มาถึงตรงเนี้ยมันก็เลี้ยวไปเลยแล้วก็ไปชนต้นไม้นู่นแล้วก็ไปไปไปชนโดนชคก้าบอไอมึงขับยังไงก็เรียกลูกชายพรอพรมึงมันมึงมึงไปล็อกประตูเพื่อก้อนที่ตรงเียคัาเสียหายมั้งอะไรต่ออะไรไอยังไงก็ว่าไงก็ด่ามันไปอย่ังไงเออก็ด่าไป คือตอนนั้นไม่รู้ว่ามันมาจากไหนเขาไม่รู้ไม่รู้หรอกกัเดินออกมาจากไอ้เน,นี้ยมาเดินออกมาจากขัวนั่นน่ะก็จะมานอนตลาดนี่เลยก็ามานอนอยู่ทุกวันก็มไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าจำรวดหรือว่าคนร้ายหรือว่าอะไรมันมาอย่างไงมึงมครับมใช้ไม่ได้หรอกมึงต้องยายบอกมันก็แปลกเหมือนกันเพราะครั้งที่แล้วมันก็คล้ายๆแบบนี้เลยแต่ว่าบ้านยายจริงๆทะลุไปได้หลายเส้นเหมือนกันนะปรากฏว่าทะลุไปได้ทั้งด่านช้างสีประจันดอนเจดีค่ะ อ๋อไม่น่าล่ะอาจจะเป็นเส้นทางที่คนร้ายต้องการที่จะทะลุออกไปจุดอื่นใช่ครับก็เลยขับหนีเข้ามาตรงนี้สุดท้ายได้แล้วนะคะ2คนในขบวนการนี้ราบ้าท,ทั้งหมด2ล้าน4ี่แสนเมตรหเยอะมากนะากตำรวจบอกว่าตามมาจากภาคอีสานแล้วสุดท้ายตามสกัดจับได้ ที่มีรถสองคันเนี่ยเพราะว่าคันหนึ่งขนยาเสพติดอ,อีกคันหนึ่งเป็นรถขับนำเมืนขับดูต้นทาง<อ>สุดท้ายไม่รอดโดนจับได้ทั้งหมดกำลังขยายผลต่อนะคะว่าเบื้องหลังของขบวนการนี้เนี่ยมีใครอีกบ้างรับยามาจากไหนจะเอาไปส่งปลายทางให้ใครต่อครับ